สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ครับพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1เข้าไปตรวจสอบกรณีเรียกรับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ของวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราและเร่งจัดระเบียบไม่ให้มีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติพร้อมทบทวนผลการบังคับใช้กฎหมายในการขจัดผู้มีอิทธิพลพร้อมปรับให้เหมาะกับสภาพการในปัจจุบันทุกพื้นที่นายโรดริโก้ดูเตอร์เต้ผู้ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประกาศแผนยกเครื่องรัฐบาลครั้งใหญ่โดยเขาจะขอฉันทามติจากประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลไปสู่สภาและจังหวัดพร้อมทั้งจะทำข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มกบฏทางใต้ของประเทศที่รัฐบาลปัจจุบันยังคงใช้กำลังเข้าปราบปรามติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ครับ